มาดูลมหายใจแล้วก็บำเพ็ญหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้หรือจะนับเป็นคู่ๆว่าหายใจเข้า1ออก1หายใจเข้า2ออก2ไปถึง5แล้วก็เริ่มต้นนับตั้งแต่คู่ที่1ใหม่ไปถึง6แล้วก็นับตั้งแต่1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9ถึง10แล้วก็มาตั้งใหม่ลองดูว่าการนับของเรานี่มันจะถูกต้องไหมมันจะเผลอไหมบางทีนับไปถึงคู่ที่4แล้วเอ๊ะมันคู่ที่เท่าไหร่นี่แสดงว่าสติความระลึกของเราไม่อยู่เราลองมานับดูหายใจเข้า1ออก1นี่ถ้าเรานับได้แค่วคล่องดีมีสติอยู่กับลมหายใจดีอย่างนี้แสดงว่าเริ่มต้นจิตของเราเริ่มจะสงบไม่วุ่นวายจิตที่สงบไม่วุ่นวายนี้เนี่ยเราจะไปทำการงานก็ประสบความสำเร็จจะพิจารณาในธรรมะก็มีธรรมะเกิดขึ้นมาบุญนี่ก็เกิดขึ้นนำมาก็จะพัฒนาใจ ของเราให้สมบูรณ์บริบูรณ์นะเพราะว่าใจเนี่ยถ้าใจไม่มีทานเนี่ยไม่มีการเสียสละแล้วนี่นะจะเป็นใจที่มันที่เราไม่มีน้ำใจเมื่อไม่มีน้ำมันก็มีแต่ความแห้งแล้งนั่นเองอะนะใจที่มันแห้งแล้งแม้จะมีทรัพย์มากๆแต่ว่าไม่มีน้ำใจใจมันก็แห้งแล้งแล้วขาดน้ำใจขาดน้ำใจเพราะคนเราอยู่ในโลกนี้จะต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันการมีน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นก็คือว่าน้ำคือความเย็นก็คือความเมตตาความเมตตาความเมตตาประดุจเหมือนกับน้ำซึ่งมีความเย็นนะเมื่อจิตใจมีเมตตาเนี่ยก็มีความเย็นมีการเอื้ออาทรนั่นเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาก็มีโครงการเอื้ออาทรมาหลายๆอย่างก็คือความเมตตาความกรุณาช่วยเหลือคนที่เป็นทุกข์มาเมตตาปรารถนาให้ทุกคนมีความสุขช่วยเหลือที่มีความทุกข์อยู่แล้วก็มีกรุณาที่จะช่วยเหลือญาติโยมทั้งหลายที่ประกอบการงานมาก็เห็นว่าสมณะงานสมณะพราหมณ์บำเพ็ญปฏิบัติอยู่ตามป่าตามเขาก็ดีอยู่ในเมืองในบ้านในเมืองก็ดีนั่นน่ะล้วนแล้วแต่ว่าเป็นสมณะสักยบุตรคือเป็นสมณะเป็นลูกของพระพุทธเจ้าก็อย่างนั้นนะลูกของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วนี่พระเจ้าเป็นกษัตริย์ออกบวชมาแล้วพระองค์ก็ทรงดำเนินการบิณฑบาตอยู่ป่าบำเพ็ญภาวนาจนพระองค์สำเร็จแล้วเนี่ยพวกเราก็มีความเมตตาต่อพระเจ้าพระสงฆ์ที่ท่านไม่ได้ประกอบอาชีพอันอื่นใดนอกจากการบิณฑบาตเลี้ยงชีพเรามีอาชีพที่ดำรงอยู่ในการดำรงชีวิตของเราอยู่ได้ก็แบ่งปันแบ่งปันน้ำใจออกมาส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องไม่เดือดร้อนด้วยไม่เบียดเบียนตนเองนะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเราไม่ได้ไปจี้เขาไม่ได้ไปปล้นเขาไม่ได้ไปทำบาปอะไรมาที่จะมาทำบุญเป็นบุญล้วนๆนะด้วยทรัพย์ของเราและเจตนาก็เป็นบุญด้วยถวายกับพระที่ท่านปฏิบัติเป็นสมณสักยบุตรอย่างนี้ก็เรียกว่าบุญก็จะถึงพร้อมแล้วในความมีน้ำใจตัวนี้ก็ทำให้ประเทศชาติของเราชาวพุทธก็ดีคนในประเทศก็ดีอยู่ได้ด้วยความร่มเย็นเพราะเมื่อทุกคนเนี่ยจำนวนมากๆมีแต่ความเสียสละคือให้ทานเมื่อเราทำทานมากๆแล้วนะทรัพย์ของเราที่มีอยู่เราก็ยังต้องให้เป็นทานในความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นมันก็จะกลับมาว่าทรัพย์ของบุคคลอื่นเขาเราก็ไม่ต้องการเพราะฉะนั้นศีลนะข้ออธินาทานก็รักษาได้ทรัพย์ที่เราได้มาเราก็ยังให้คนอื่นเขามีความสุขตลอดบางครั้งก็มีสุนัขมีปลาอาหารที่เราเหลือแล้วเราก็ยังไปบริจาคทานให้กับสัตว์เหล่านั้นอีกเพราะฉะนั้นชีวิตของคนอื่นเขานั้นยิ่งมีค่าราคา
เป็นที่หวงแหนของทุกคนของทุกชีวิตเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ไม่เบียดเบียนในชีวิตของบุคคลอื่นเขาเพราะเรารักชีวิตของเราอย่างไรคนอื่นเขาก็รักชีวิตของเขาอย่างนั้นก็ไม่เบียดเบียนกันเมื่อไม่เบียดเบียนกันก็จิตก็ประกอบไปด้วยเมตตาในกรุณามุทิตาอยู่ในใจเมื่อเราเห็นว่าวาจาเนี่ยที่สำคัญคือความจริงวาจาที่เกิดประโยชน์วาจาที่ไพเราะหูวาจาที่ไม่ส่อเสียดวาจาที่อ่อนหวานเป็นคำพูดที่ดีเราก็ต้องการเราก็ต้องการให้คนอื่นมาพูดกับเราดีๆเราก็ต้องการให้คนอื่นนั้นพูดคำที่เป็นประโยชน์ต่อเราเราก็ต้องการความจริงจากบุคคลอื่นเราก็ต้องการที่ว่าวาจาที่ซื่อตรงวาจาที่เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันฉันใดคนอื่นก็ต้องการฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องตั้งอยู่ในการพูดที่ชอบและความรู้สึกความรักของคนอื่นเขานั้นที่มีอยู่เราก็ไม่เบียดเบียนไปแย่งเอาความรักของคนอื่นเขาที่เขาจับจองเป็นเจ้าของแล้วเมื่อเรามีครอบครัวก็เรียกว่ามีสามีภรรยาคนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเขาก็มีความรักความหวงแหนอยู่เราก็ไม่ไปเบียดเบียนหรือไปแย่งชิงมาเป็นของเราอย่างนี้ก็จิตของเรานั้นก็มีคุณธรรมความดีคือศีลจนไปถึงข้อที่5ได้ว่าสุราเมรยะก็คงจะเป็นว่าปีนี้ต้นพรรษานี้ก็เป็นวันที่เราจะบางคนอาจจะสมาทานหยุดดื่มซึ่งสุราวันก่อนลูกศิษย์ของอาตมาคนหนึ่งดื่มเหล้ามา2วันก็1ขวดนะตลอดชีวิตมาก็หลายปีแล้ว20กว่าปีแต่อานิสงส์ที่ว่ามาถือศีลแค่3เดือนนะหยุดเหล้าตั้งแต่นั้นก็หยุดได้เด็ดขาดนี่เป็นอานิสงส์มาเริ่มต้นการสร้างความดีอย่าคิดว่าน้อยเมื่อเริ่มต้นสร้างนั้นก็เกิดประโยชน์มากตรงกันข้ามเรื่องของบาปนั้นเมื่อเราทำไปน้อยนั้นอย่าคิดว่าจะมีผลน้อยจะเพิ่มบาปนั้นให้มากขึ้นไปก็ได้นี่วันนี้เรียกว่าพวกเรามาเริ่มต้นที่ดีในพรรษาตั้งใจว่าในพรรษานี้เราก็จะมีทานนะการให้เมื่อเรามีทานเช่นนี้แล้วก็มีศีลมีศีลอยู่ในใจด้วยนะตั้งเลยว่าตลอด3เดือนนี้ไตรมาสนี้เราก็จะมีศีลมีทานมีศีลมีการสวดมนต์ทำวัดเข้าวัดปฏิบัติภาวนา7วันครั้งหนึ่งอยู่บ้านเราก็จะสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันถ้าเรามีเวลามากก็นั่งเช้านั่งเย็นถ้าเรามีเวลาน้อยก็ทักช่วงเช้าครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยให้มากก็1ชั่วโมงนั่งโดยจิตสงบนะนิ่งพยายามไม่ว่าจะมีทุกขเวทนาในบางครั้งมีความปวดมีความเมื่อยแล้วก็อดทนนะสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยน่าอดทนได้ก็เป็นกำลังใจละเป็นกำลังใจของเราที่ดีที่เราได้บำเพ็ญนะความอดทนอดกั้นได้ต่อทุกขเวทนาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็มามีความตั้งใจกันในวันเข้าพรรษาพระเจ้าประสงค์ท่านจะสมาทานพรรษาเพราะเป็นฤดูย่างเข้าฤดูฝนนะเราดูฝนแล้วการเดินทางไปมาอย่างไรก็ไม่เคยสะดวกยิ่งสมัยก่อนก็เรียกว่าเป็นในประเทศอินเดียคงจะเป็นประเทศเกษตรกรรมเกษตรกรรมกันเนี่ยเดินด้วยเท้าทั้งนั้นน่ะชาวบ้านเขาก็ปลูกพืชปลูกไร่การเดินทางสัญจรไม่สะดวกแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีรถมีราไปสะดวกก็ตามก็ยังรักษาไว้ส่งไว้เพราะเป็นการฤดูฝนการเดินทางไปมานั้นก็อาจจะอุบัติเหตุได้ง่ายพระเจ้าประสงค์ก็จะอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนก็เป็นโอกาสที่จะศึกษาในด้านของพระวินัยนะพระสูตรนะด้านการปฏิบัติธรรมนะในพรรษานี้พวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทเนี่ยนะก็เรียกว่าก็มีโอกาสดีที่จะบำเพ็ญภาวนาเหมือนกันนะได้ศึกษาในเรื่องการปฏิบัติภาวนาเหมือนกันให้จิตของเรานี้สูงขึ้นเนื้อดีขึ้นไปสูงขึ้นไปจนว่าเราสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมได้อย่างท่านพระอัญญาโกฏัญญะท่านรู้นั่นในวัน
อาสาบุรุษบูชานั่นเองแล้วหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนนะในวันนี้พระพุทธเจ้าก็สอนอีกเป็นวันที่สองอัญญาโกทัญญะท่านวัปปะวันต่อไปก็พระหานามะต่อไปก็นุนพระอัสสชิอีกแหละก็สำเร็จบรรลุพระโสดาบันดวงตาเห็นธรรมเกิดขึ้นทุกองค์เลยพระพัทธิยะพระอัสสชิเป็นองค์สุดท้ายนะทั้งห้าก็ตั้งแต่ว่าวันที่สี่แรมสี่ค่ำรู้สึกเป็นพระอัสสชิได้พระโสดาบันนะพระองค์ก็เทศสอนสรุปลงแล้วด้วยอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรนั้นสูตรว่าด้วยความเป็นอนัตตานั่นเองคือจิตเนี่ยถ้ายิ่งยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เกิดความทุกข์จิตนี้ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เกิดความสุขสมบูรณ์ในตัวของจิตเองจิตยิ่งไปยึดสิ่งภายนอกมากทั้งตัวเราเองทั้งข้างนอกมากยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้ามารู้หนทางว่าจิตนี้เองจะเป็นสุขก็สุขที่จิตจะเป็นทุกข์ก็ทุกข์ที่จิตจะไปสวรรค์กับจิตดวงนี้ตกนรกกับจิตดวงนี้ไปนิพพานกับจิตดวงนี้เห็นธรรมก็เห็นที่จิตดวงนี้ท่านจึงว่าต้องมาพัฒนาจิตมารักษาจิตเพราะจิตนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจถึงก่อนใจนี้เป็นของประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยใจวันนี้เราก็ตั้งใจมาก่อนแล้วเนี่ยถึงฝนจะตกก็ตั้งใจมาบำเพ็ญภาวนาถวายเทียนเข้าพรรษาจุดให้สว่างสวยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งสมัยก่อนก็จำเป็นต้องใช้เทียนเดี๋ยวนี้ก็เรายังรักษาและรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีไว้เป็นการบูชาท่านด้วยเทียนเพราะว่าอาจจะพิจารณาได้ง่ายด้วยว่าเทียนเล่มนี้เนี่ยถ้าว่าจุดไปทุกวัน90วันเทียนเล่มนี้ก็คู่นี้ก็จะต้องดับไปไหม้ไปหมดนะชีวิตของเรานี่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งนะเหมือนเทียนเล่มหนึ่งน้อยขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นมาก็สว่างขึ้นมาแล้วพอสว่างขึ้นมาเรื่อยก็ถึงวัยหนุ่มวัยสาวก็สว่างเต็มที่นอกนั้นแล้วก็เทียนนะก็ความสว่างก็ค่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปถึงวัยกลางคนเมื่อย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยอายุ50ปีนี่ก็จะเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วในปัจจุบันอายุตั้งแต่ว่าถึง1ขวบขึ้นมานี่ตั้งแต่เกิดขึ้นมาน่ะนะถึง20ปีนี่เริ่มต้นมาความเจริญ20มาแล้วมาถึง50นี่ก็วัยกลางละจาก50ปีไปแล้วนี่60ปี70ปี75ปี80ปีนี่ย่างเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วนะเทียนคือความสว่างในชีวิตของเรามันก็เริ่มที่จะลดแสงน้อยลงไปถ้าเราพิจารณาเป็นธรรมะก็เห็นอย่างนี้ว่าโอ้ชีวิตของคนที่เกิดขึ้นมานี่ก็เหมือนกับเทียนจำพรรษาที่เราถวายนี่นะถวายแล้วจุดแล้วมันก็สว่างสว่างแล้วมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปอย่างนี้แหละบุญเราก็ได้แล้วในการถวายให้ท่านได้ใช้สอยปัญญาแล้วก็พิจารณาไปพร้อมถึงความเสื่อมความสิ้นไปนะของเทียนที่เราถวายนี้ปีที่แล้วเราก็ถวายกันละเห็นไหมครบรอบมาปีนี้เทียนความสว่างนั้นน่ะมันก็ดับไปแล้วเทียนเล่มใหม่ต่อเนื่องมานี่ว่าเป็นการต่อเนื่องมาอีกก็จะจุดสว่างอีกชีวิตของเราก็มีการสืบต่อเนื่องมาแบบนี้แหละเมื่อสืบต่อเนื่องมาถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นนะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นนิจจังสุขขังอัตตาถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วจะเห็นว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าตัดอนัตตลักขณสูตรนะสูตรนี้สำคัญท่านจะถามเลยนะท่านจะถามว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปก็คือสิ่งที่มาประชุมรวมกันนี่เรียกว่ารูปมีวิญญาณครองก็อย่างมนุษย์เราสัตว์เนี่ยก็รูปเหมือนกันแต่ว่ามีวิญญาณครองเป็นสังขารมีวิญญาณครองเรียกว่ารูปนะ
ภูเขาต้นไม้น้ำทะเลหรือว่าในจักรวาลนี่นะก็เป็นรูปเหมือนกันแต่ไม่มีวิญญาณของทั้งหมดเลยเนี่ยรวมกันมาแล้วประมวลรวมกันมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าถามพระปัญญวัคคีย์ว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงหรือเปล่าตามหลักของวิทยาศาสตร์เลยพระปัญญวัคคีย์พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เที่ยงสิ่งที่รวมตัวกันนี่เห็นแต่แตกสลายไปนี่นะเป็นพุทธศาสตร์แตกสลายไปเราเรียนในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะลึกซึ้งว่าการรวมตัวของสิ่งที่เล็กๆนะเรียกว่าประจุไฟฟ้าทั้งบวกลบหรือว่าเป็นกลางๆนั่นแหละเป็นจุดเล็กๆนะของธาตุทั้งหลายที่รวมกันมานั้นนะการรวมกันเสร็จแล้วมันก็แตกสลายไปได้มันไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละเมื่อไม่เที่ยงเช่นนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันจะคงที่อยู่ได้ไหมไม่ได้มันเป็นทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเองสิ่งที่ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้ควรจะยึดเอาว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเรามองคิดดูให้ลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแล้วกิจนี้ไม่ควรที่จะไปยึดเอาว่าเป็นเราของเราแท้จริงเมื่อไม่ยึดอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรล่ะก็อยู่ได้ด้วยความมีปัญญาเมื่อเราจะมีสิ่งใดแล้วก็มีแต่ว่าไม่ให้เป็นทุกข์เรามีรถมีบ้านมีทรัพย์สินสิ่งของก็มีด้วยปัญญารู้ว่าวันหนึ่งก็ต้องจากไปเหมือนกันท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีท่านรู้แล้วว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ท่านก็อยู่ด้วยปัญญานางวิสาขามหาบาสิกาเป็นพระโสดาบันบุคคลนะนะมีความสะสวยงามมากเลยนั่งอยู่นี่อายุมากๆแล้วนั่งอยู่กับลูกหลานเนี่ยยังไม่รู้ว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาเพราะว่าความสวยของเธอนั้นนะไม่ต่างกับลูกหลานเลยมองไม่ออกความที่รู้สึกว่าไม่แก่เลยนี่ได้บุญได้บุญที่เกิดขึ้นมานั้นน่ะนะมองไม่ออกเลยว่าคนไหนเป็นนางวิสาขาแต่เมื่อเธอได้ลาพระเจ้าแล้วลุกขึ้นมาเอามือเท้าพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงสังเกตเห็นด้วยปัญญาได้ว่าโอ้นางวิสาขาเขาคงจะเป็นคนนั้นนะเพราะว่าจะลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นไปถนัดแล้วต้องใช้มือเท้าแสดงว่าเข้าสู่วัยชราไม่เหมือนกับนะลูกๆและหลานของเธอนี่นางวิสาขามหาบาสิกานะก็มีความสวยสดงดงามจิตใจก็งามด้วยนึกว่ามีเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นพระโสดาบันบุคคลด้วยมีความร่ำรวยด้วยมีศรัทธาในจิตใจด้วยอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าด้วยที่เห็นได้ว่าก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลกมีสามีมีลูกมีหลานเป็นร้อยนะก็ยังอยู่ในโลกนี้ได้แต่ว่าอยู่ด้วยปัญญายิ่งมีทรัพย์มากประกอบอาชีพมีร่ำรวยมากก็ทำบุญทำทานสนับสนุนส่งเสริมในพุทธศาสนาให้คนปฏิบัติให้มากให้พัฒนาจิตให้มากนี่ว่าอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติปัญญานั่นเองอยู่ด้วยความที่ว่ามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีเมตตาธรรมนั่นเองซึ่งวันนี้พวกเราคณะศรัทธาก็เริ่มต้นกันก็เสนอว่าเมื่อพวกเรานะมีมากขึ้นมากขึ้นมานั้นเราจะยังไงดีตั้งว่ากลุ่ม เป็นคณะปัทธมะปาณีธรรมผู้ทึ่งมีธรรมะนะธรรมะที่ว่า อยู่ในฝ่ามือมีดวงแก้วอยู่ในฝ่ามือนั่นน่ะนะแล้วก็มีธรรมะที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาดังเช่นพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ที่พระองค์น่ะตั้งกิจตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นมาประกอบไปด้วยจิตที่มีความบริสุทธิ์มีความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราก็ได้รับความรู้นะความเมตตาจากองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างวันนี้เห็นไหมว่าความด้วยเมตตาของญาติโยมตั้งใจกันด้วยใจจะมาพัฒนาใจใจนี้สำคัญนะใจนี้เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าพวกเราแสวงหาภายนอกได้เพชรดินกินดามามากก็ตามแต่เราไม่ได้แสวงหาภายในคือใจของเราใจของเรานี้นะมีมณีที่เอกอุดอยู่แล้วเนี่ยนะที่เราจะต้องคิดค้นมาให้ได้เลยการรู้หรือตรัสรู้สิ่งใดๆก็ล้วนมาจากความรู้ในตัวเราเองเมื่อเรามาเจริญในใจของเราตรงเนี้ยซึ่งมันมีสิ่งที่หุ้มห่ออยู่สิ่งที่หุ้มห่ออยู่เนี่ยที่ทั้งเรียกว่ากิเลสหรืออวิชชาเนี่ยมันก็หุ้มห่อไว้นะ
เราก็เห็นใจที่จะผ่องใสเหมือนเพชรอยู่ในโคนตมอยู่ในหินต่างๆหุ้มห่ออยู่นะเราจะต้องมาค่อยๆกระเทาะออกมาแล้วก็มาเจรไนก็จะเห็นว่าเป็นเพชรเม็ดงามขึ้นมาใจทุกดวงเนี่ยน่ามีความงามอยู่แล้วรอช่างเจรไนจะมาเจรไนใจของเราออกมาจากโคนตมให้ได้ใจที่เป็นโคนตมเป็นยังไงก็ใจที่มันอยู่ต่ำลงไปนั่นที่ท่านเรียกว่าดอกบัวสีเหลาถ้าใจต่ำลงไปอยู่ในโคนตมนั้นไม่มีโอกาสที่จะบานก็เป็นอาหารของเต่าของป่าไปขึ้นไปได้เป็นปัฏฐะปรมะบุคคลนะปัฏฐะปรมะบุคคลถ้าเราจะขึ้นมาเป็นไงอุคติตัญญูวิปติตัญญูเห็นไหมเนยยะบุคคลเนยยะบุคคลนี่ก็ดีขึ้นหน่อยคือว่าไม่ได้อยู่ในโคนตมอย่างน้อยก็มีศีลแล้วนะเป็นเนยยะบุคคลมีศีลเนยยะบุคคลนี้พยายามนั้นได้ยินได้ฟังคำสอนพยายามปฏิบัติแต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนเมื่อไหร่ก็ไม่ปฏิบัติก็ต้องฟังบ่อยๆทำเปรียบเหมือนกับม้าเราต้องเคี่ยนอยู่หยุดไม่ได้หยุดเคี่ยนเมื่อไหร่ก็หยุดวิ่งม้าอย่างนี้ต้องเคี่ยนเรื่อยๆเคี่ยนเรื่อยๆจิตของเราก็เหมือนกันน่ะนะถ้าไม่เคี่ยนมันมากๆนะมันก็ไม่เดินนี่ต้องเคี่ยนจะมาทำบุญรวมความดีฝนตกก็ไม่มาแล้วนอนสบายอย่างนี้นอนไปกับความแก่ความเจ็บความตายนั่นแหละแต่ว่าถ้าเรากระตุ้นความรู้สึกของเรามาในคุณงามความดีขึ้นมาสอนจิตของเราขึ้นมาอย่างเนี้ยตั้งจิตตั้งใจอย่างนี้แล้วว่าเราก็ต้องเคี่ยนจิตใจของเราบ่อยๆสอนจิตของเราบ่อยๆแล้วนะก็ทำได้ก็เรียกว่าเนยยะบุคคลดีขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นดอกบัวที่พ้นจากคนตมขึ้นมาค่อยๆขึ้นมานะเป็นวิปัตติตัญญูขึ้นมาเป็นอุคติตัญญูอุคติตัญญูนี้ถ้าบอกไม่ต้องบอกเหมือนกับม้ายกแส้ขึ้นก็วิ่งแล้วไม่ต้องเครียดเลยรู้เลยเรียกว่าเป็นอุคติตัญญูวิปัตติตัญญูนี่ต้องลงแท้สักครั้งหนึ่งก็วิ่งไปแล้วไม่ต้องมากเลยไปแล้วเนี่ยวิปัตติตัญญูแต่ถ้าเนยยะนี่ต้องเครียดไปบ่อยๆเครียดเป็นระยะระยะหยุดเครียดมาไหนก็โยดเฉยความโลภโกรธหลงก็ดึงไปอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็เรียกว่าออกมาจากปัฏฐปรมะแล้วนะเนี่ยเป็นดอกบัวที่พ้นจากคนตมมาแล้วใจก็พ้นจากคนตมมาแล้วก็จะต้องทำใจของเรานั้นให้มาผ่องใสเจรไนโดยทานศีลและก็การภาวนาปฏิบัติให้ถึงพร้อมวันนี้เราจะไปในวัดถวายเทียนกันอย่างเนี้ยนะก็ให้ถึงพร้อมคือทานการให้พวกเราพร้อมแล้วนะไปด้วยความมีศีลนะก็คือความสงบกายสงบวาจาพูดวาจาที่ดีเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ใช่สบายหรอกนะเดินทางด้วยรถไปมันก็ต้องมีความลำบากบ้างมีเวทนาบ้างก็ตามก็รักษาใจของเราให้เป็นบุญไว้เพราะบุญนี่ทำบ่เปรียบเหมือนกับเนื้อปัญญาเปรียบเหมือนกับเกลือที่จะรักษาเนื้อไปได้หรือมันก็ตู้เย็นความเย็นที่รักษาพวกเนื้อพวกปลาไว้ไม่ให้มีความเน่านั่นเองใจของเรานะเมื่อสร้างความดีและเป็นบุญแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยปัญญาที่จะรักษาบุญของเรานั้นให้สบายด้วยมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีปัญญารักษาใจของเราไปนั่นตลอดที่เราจะได้ทำบุญกันในวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของวันนักเข้าพรรษาก็ขอให้เราตั้งเจตนาอันเป็นบุญกุศลนี้ของเราตลอดพรรษาว่าเราจะละโลภละโกรธละหลงหลวงพ่อชายกตัวอย่างว่าเอากระป๋องมาหนึ่งใบเอาก้อนหินมาสักชุดหนึ่งถ้าเราโกรธขึ้นมาแล้วเอาก้อนหินไปใส่ไว้นะในพรรษานี้ออกพรรษามานับดูว่ามันกี่ครั้งกี่ก้อนนะมีสติธรรมะท่านสอนอย่างนี้ลองไปทำดูนะไม่ใช่อุบายท่านพูดเล่นๆหรอกลองไปทำดูก็ได้เราโกรธอีกแล้วเป็นยังไงเอาไปใส่ไว้ก้อนหนึ่งอย่างนี้ก็ได้เอาโกรธอีกแล้วก้อนหินไม่มีเอาเหรียญห้าไปใส่ไปสักเหรียญออกพรรษามาทำบุญก็โอ้ได้เท่าไหร่นั่นแหละเอาห้าหายแสดงว่าโกรธเท่านั้นครั้งให้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจและขอให้พวกเรานั้นเดินทางไปแสวงบุญกุศลนี้ด้วยความสุขความเจริญแค้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ กล่าวคำถวายไหว้พระรับศีลหน่อยครับจำใจให้ศีล